สวัสดีครับผมหนพันพยากรครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาราศีไหนลัคนาไหนช่วงสัปดาห์นี้โดนแป๊กนะฮะอารมณ์ร้อนเหมือนช้างตบมันไล่ขวิดคนตายนะผมบอกไว้ก่อนได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือท่านที่ลัคนาสถิตที่ราศีกันงงอีกแล้วเอ๊ะทำไมหนพันชอบแทงสวนไอ้กันปกติมันต้องดีใช่ไหมใช่เอาจริงๆนะหลังจากดีมาปีเต็มๆนะครับถึงคราวนี้แล้วนะเตรียมพร้อมรับกับสิ่งต่างๆที่จะเริ่มประดังประเดงเข้ามานะครับในส่วนของพี่น้องชาวราศีกันโดยข้อแรกที่ท่านต้องรับมือให้ได้คืออารมณ์ของตัวท่านเองดังที่เห็นในรูปนะครับว่าตอนนี้ราศีกันมีพระอังคารเกาะกลุ่มอยู่แถมพระอังคารมาถามไปอะไรครับมาถามมหาจารย์ไอ้ชิบหายไอ้ชิบหายมหาจารย์แปลว่าอย่างยิ่งเยอะยิ่งลุยแหลกใครได้ไปนี่บอกเลยผมบ้าพลังเลยแล้วไอ้มหาจักรใครและใครได้ไปรู้มั้ยพระอังคารได้ครับเทวดานักรบฮะสายบ้าพลังตัวจริงมาเกาะกลุ่มลัคนาท่านนะเรียกว่าจับมือกับดาวศุกร์แล้วพระศุกร์แกเป็นใครบ้าหรือเปล่าพระศุกร์นี่คู่มิตรพระศุกร์นี่เพื่อพระอังคารหรือว่าเพื่อไม่ห้ากับเพื่อส่งเลยเพราะอะไรเพื่อสืบเป็นนิดอีกเรียกว่ากระจุยกระจายนะครับบ่พร้อมดูเธอทำทำไมเธอทำกับฉันได้ฉะนั้นพี่น้องชาวราศีกันนะหนูจ๋าข้อแรกเลยครับผมท่านต้องเลิกบ้าอย่าบ้าอย่างผมนะคือผู้ค่อยๆพูดท่านต้องสงบปากสงบคำและหัดฟังคำติดติงคำเตือนจากคนรอบข้างเยอะๆเพราะช่วงนี้ท่านจะไม่ฟังนะถ้าสัปดาห์นี้ท่านนะมันจะเป็นอะไรแบบตัวกูของกูมากเนี่ยท่านอาจจะคือเอางี้จำไว้เลยเมื่อไหร่ที่ท่านเป็นตัวกูของกูท่านจะเจอตีของกูแน่นอนเหมือนกันเรียกว่าพระอังคารใจร้อนเอาจริงอย่าไปล้อเล่นกับท่านนะเทวดาอย่าไปล้อเล่นด้วยให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยพระอังคารก็เทพเจ้าอุบัติเหตุรองจากพระราหูนั่นแหละโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพหรือว่าการเดินทางโดยไอ้รถยนต์เนี่ยเครื่องยานพาหนะไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์หรือว่าเรือนะฮะหรือว่ารถยนต์รถตู้รถสิบล้ออะไรปั๊บเนี่ยอย่าประมาทถ้าโดยสารกันไปเยอะรอดตัวเมื่อแชร์ดวงกันนะครับการเงินนะฮะท่านก็จะยุ่งยุ่งรัวๆเร็วๆเร่งๆมั่วๆหน่อยตามภาษาพังคานั่นแหละฮะแกรีบนะฮะแกจะเร็วอย่างเงี้ยนะฮะแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดปั๊บท่านเหนื่อยทั้งเร่งทั้งรีบปั๊บเนี่ยท่านก็ยังได้แต่ถามว่าโดนมาโดนอยู่ดีครับเพราะยังไงแล้วแต่ปั๊บช่วงนี้เตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆนะครับผมในเรื่องของสุขภาพหรือว่าการเดินทางผมค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องการเดินทางฉะนั้นปั๊บจุดนี้ก็ระมัดระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับผม